ก่อนหน้านี้เราสร้างเกาะสวรรค์ส่วนตัวกันแต่ใช้ผจญภัยไม่ได้ในคลิปวิดีโอนี้เราจะมาสร้างเกาะสวรรค์ยักษ์จานเราจะเอาเครื่องยนต์มาติดเกาะสวรรค์เอาไว้สู้กับกระแสน้ำได้เพื่อเราจะสร้างสำเร็จไหมไปลุยกันเลยสวัสดีทุกคนนะครับผมตอนนี้เรากำลังจะเอาเฮนะครับผมพี่เราจะใช้ผจญภัยทดสอบลงน้ำกันก่อนนะพี่กอดก็ไม่มาช่วยกันนะครับไอ้นวลไปอุ่นระวังนะระวังอะไรมันมีจระเข้จระเข้ผมไม่กลัวผมกลัวงูเหลือมตอนนี้สบายจากประสบการณ์เดี๋ยวเราต้องเอาที่ชุมตรงนี้ไว้ก่อนยังไม่ได้ใส่เลยสร้างกันต่อเว้ยเฮ้ยเมื่อล่องนี้ต้องการเรียกหาแม่พิงไม่ใต้น้ำมันอาจจะมีตัวจระเข้งูเหลือมหรือว่าฉลามฉลามพ่อมึงอยู่ตรงนี้เข้มแข็งกว่านี้หน่อยฮึบพร้อมไปประจนภัยไม้ทหารเราจะแต่งเต็มก่อนสว่างกับพวกเราให้มี2ชั้นเอาไว้พักผ่อนด้านบนด้วยเสริมความทนทานนะครับด้วยไม้ไผ่ทั้งหมดเลยนะครับทุกคนเฮ้ยโอเคโอ้โหตอนนี้แผ่เราก็เสร็จเรียบร้อยใหญ่มากเริ่มมาพอขึ้นมาแผ่ปั๊บเนี่ยบันไดนะครับทำจากไม้ไผ่โอ้ดีพอเราจะมาก็จะมีใครชั้นสองเรามีใครอ่ะหนูอยากรับหนูมาเป็นชาลาครับผมไม่น้องมาประชนภัยด้วยครับอีพีนี้แล้วน้องประชนภัยเลเวล1ครับแต่อันนี้เลเวล10เลยนะโอเคเดี๋ยวเรามารีวิวกันก่อนเอาพี่เมย์เงียบจังพี่อยู่นี่พี่อยู่นี่อ๋อแล้วนอนอยู่คนเดียวลุยลุยลุยเฮลุยผมคือพันท้ายนรสิงห์จะให้บอสเอาแพดันออกไปข้างนอกก่อนนะครับเราออกมาจากฝั่งนิดนึงแล้วครับทุกคนดูดิประมาณนี้นะก็ตรงนี้เนี่ยจะเป็นฐานทัพพี่เมย์นะครับเพื่อนๆครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยจะเป็นมอเตอร์ที่ผมติดไว้นะครับทุกคนปกติเราไปผจญภัยอ่ะเราจะไม่มีมอเตอร์เราต้องพายแล้วก็กระโดดน้ำลงไปเวลาเจอแบบว่าอะไรที่มันกระแสน้ำแรงอ่ะเฮียกูตายตลอดเลยไปไม่ได้เลยนะครับเฮ้ยมันใหญ่มากเลยตื่นเต้นเรามีชั้น2นะครับเพื่อรองรับแก๊งหมีเวลาออกมาผจญภัยด้วยนะท่านแล้วก็ต้องพอแล้วกังฟูเนี่ยผมคิดว่าน่าจะมาได้นะครับแล้วก็น่าจะไหวน่าจะไหวอีพีหน้ากังฟูอยู่ชั้น2เลยวันนี้พาพี่เป็ตกดีแล้วเราแบบเตรียมแพกันมาโคตรนานนะครับทุกคนอันนี้คือเสบียงลืมบอกเสบียงก็จะเป็นน้องปลาชมพูนะครับแล้วเราก็จะมีข้าวนี่โอ้มีจะได้แจ็คด้วยเราเติมพลังกันก่อนจะกินสนแก๊ก2รสเด็ดกันนะครับทุกคนครับพอที่เงินรสหอยเชียวภูเขาไฟสไปซี่รสชาตินี้อร่อยเด็ดเผ็ดมันรสชาตินี้หอมหอยเชียวยาวระวังตกนะบอสงั้นก็ยืนฝั่งนี้ดีกว่าพี่ก็อยู่ฝั่งนั้นพี่ก็ร้อยโลไงโอ้ยหอมหอยเชียวภูเขาไฟสไปซี่เลยนะครับรสชาตินี้ว่าผมกินเป็นรสชาติหนึ่งก็ไม่แพ้กันนะหอมหอมดีต้มบดปุ้งว่าพริกเลยนะครับที่รวมความเปรี้ยวเผ็ดมันเข้ากันอย่างลงตัวพอดีผสมผสานรสชาติได้แบบลงตัวมากๆนะครับทุกคนรสชาตินี้เด็ดมากใช่ไม่กินมีแรงเลยทั้ง2รสชาตินะครับสแน็คแจ็ครับประกันความอร่อยใครที่ไม่เคยลองนะครับขอท้าให้ไปลองหาซื้อที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศนะครับเพราะสแน็คแจ็คเป็นขนมที่ของคนดีอันแจ็คเซฟตี้กันนิดนึงนะครับไม่เป็นไรพี่นอนเล่นก่อนเลยวันนี้เล่นน้ำไหมเล่นน้ำก็ใส่ก่อนนะได้เลยเสร็จก็เอาแล้วชูชีพแก๊งหมีอ่ะหมีมีอยู่นี่อาใส่รอเลยนี่เลยเตรียมมาให้พร้อมเลยเอาพี่เมย์ใส่ก่อนเลยเดี๋ยวอุจจะสตาร์ทเครื่องอ้อตรงนี้เราจะก่อไฟกันด้วยนะครับเพื่อนๆครับมีเป็นจุดก่อไฟวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะลองเอาชีวิตรอดกันบนนี้กันก่อนโอเคไหมใช่ใช่แต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเราโอเคนะเอาชีวิตรอดแบบชิวๆมันรับน้ำหนักได้โอเคอีพีหน้าพวกเราจะไปไหนรู้ป่ะเราจะไปผจญภัยกับทางแม่น้ำที่แบบเราเคยเป็นจักรยานจำได้ไหมจะบอกนี่คือการทดสอบนะนี่คือการทดสอบฟอสได้ยังอันนี้ฟอสกำลังปรับทิศทางให้พวกเรานะครับได้แล้วครับผมอันนี้คือตัวเครื่องที่ผมทำมานะครับทุกคนครับก็มอเตอร์ตัดหญ้าตามสูตรนะครับผมถนัดนะเพราะว่าเราทำ DIY ก็จะเป็นแนวนี้นะครับแล้วก็ใส่มอเตอร์มาอันนี้คือน้ำมันมีลูกบอกอยู่นะครับอันนี้โช๊คเวลาสตาร์ทตอนแรกก็ปรับอย่างนี้น้ำมันอันนี้ปิดอันนี้เปิดเราก็เปิดไว้นะครับตัวนี้ก็เป็นสวิตช์เปิดปิดนะครับเราก็ออนไปเลยโอเคเฮ้ยบึ้งโอ้วันนี้โชคดีทีเดียวติดเลยเดี๋ยวไปพัดเลี้ยวขวาหน่อยเลี้ยวขวาหน่อยเลี้ยวขวาอูเลี้ยวขวาเฮ้เลี้ยวได้ด้วยผมไม่ต้องบังคับเลยอ่ะพี่อูบังคับเลยอ่ะ
แล้วเราจะเร่งเครื่องทำให้เร็วขึ้นอีกนะครับทุกคนหลังจากที่ผ่านประตูตรงนี้ไปดูดิคนเหมือนหลุมศพเก่าเฮ้ยบ้าไม่ใช่เอาตรงนี้เป็นศาสนาคริสต์ดูดิเออเดี๋ยวก่อนดับเครื่องไฟคุยก่อนคุยก่อนมันจะตื่นเต้นอะไรขนาดนั้นมันเจอผีแล้วเหรอไม่แม่ดูคนเจอผีก็เหมือนความรักอะพี่ทำไมวะถึงถึงรู้ว่ามีแต่มองไม่เห็นคุณจะติดอ่างทำไมวะถึงแต่ว่าอย่าไปกลัวเลยครับบ้านผมอยู่ตรงนี้นะครับก็เป็นแหล่งที่เราจะต้องใช้ชีวิตอยู่แล้วเสียงเครื่องมันจะดังๆหน่อยนะครับเพื่อนอ๋อลืมเปิดโอ้เครื่องโคตรแรงอ่ะนกเป็นน้ำบ๊อบเจอนกเป็นน้ำยี่หูเล่นธรรมชาติจัดอาหารเรายังอยู่ปะเนี่ยระวังตกโอ้โหเรือนน่ะวันนี้เดินทางมาสุดแล้วนะครับมีแค่นี้แหละวันนี้โอเคเอาเป็นว่าเราผจญภัยผ่านนะครับทุกคนครับก็คือยังโอเคบาลานซ์ดีอยู่แต่ว่าผมคิดว่าน้ำหนักเนี่ยมันจะเอ็นไปด้านหน้าได้ง่ายมากกว่าเพราะว่าผมวัดมาผิดนะครับถังนะครับที่ใช้เนี่ยมันขนาดไม่เท่ากับแพที่เราทำมาแพมันใหญ่กว่าทำให้ถังเนี่ยมันบาลานซ์ไม่ดีนะครับแต่ว่าเราต้องประชุมกันก่อนประชุมอะไรพอดีตอนเช้าอ่ะไปเจออะไรบางอย่างมาคือถ้าเกิดผมบอกทุกคนจะไม่มากับกูก็เลยต้องมาบอกตรงนี้เอ้าแล้วทำไมไม่บอกกันก่อนล่ะพี่ก็มึงจะไม่มากับกูอ่ะกูต้องปูตอนนี้ดิเอ้าตีเลยแต่กลับตอนนี้ก็ไม่ทันแล้วสตาร์ทเป็นหรอไม่ว่ายพี่เมย์ว่ายน้ำเป็นไหมเฮ้ยมีชูชีพ2อันว่ายกับไม่เป็นอะไรอย่ามาแย่งกันเจ้มาแย่งกันได้ยังไงล่ะตอนนี้นะครับเราก็เข้ามาในฐานทัพของพวกเราแล้วนะตอนเช้าคือตอนที่อู๋ออกมาติดมอเตอร์แพเรานะครับก่อนสวรรค์เราปั๊บเรามาเจอกับเหตุการณ์บางอย่างที่มันอยู่ข้างแพเลยตอนแรกผมก็เอ๊ะป่าหรือเปล่าปรากฏว่าสิ่งที่พบเจอนะฮะเซอร์ไพรส์ทุกคนเดี๋ยวทุกคนต้องออกไปประจนไทยนี่แพพวกเราไม่เห็นมีอะไรเลยนี่คุณเห็นอะไรหรือเปล่าเพื่อนๆนี่ตรงกลางไหมลายงูอะไรดำๆนะอะไรวะอุปกรณ์อะไรมีไก่ย่างมันไม่มีอะไรมาอยู่ข้างแพเราเลยครับทุกคนมองตรงกลางกลางไหนวะกลางไหนวะไปตัดแว่นไหมล่ะพี่เพเห็นยังนี่ไส้คืออะไรอะไส้อะไรยัยปั๊บดูนะดูดีๆนะดูจะซูมเข้าไปให้ดูเจอน้องงูครับนี่ๆๆๆๆโอ้โหไม่ครับไอ้งูหรออ้าวดูมันเลื้อยโอ้ยมันเลื้อยคนน่ากลัวถึงแล้วมันไปไหนแล้วตอนนี้มันก็อยู่ใต้น้ำนี่แหละไม่สนุกเลยวะเอาแต่หนุกอยู่นี่แหละคือการผจญภัยอุ้ยฟองการผจญภัยฟองอะไรไม่รู้อุ้ยพี่มันว่ายอ้อมแพเราหรือเปล่าไหนเนี่ยเนี่ยเต็มเลยเนี่ยมันขึ้นมาอีกแล้วมันขึ้นมาอีกแล้วอุ้ยพี่พากลับเธอไม่ถ่ายแล้วก็ได้เขาบอกว่าเวลามีจระเข้อยู่ใต้น้ำนะครับทุกคนครับมันจะปล่อยฟองอากาศออกมาอุ้ยทำบันไดให้พี่เมย์ไม่ปีนขึ้นอะไรอุ้ยเป็นฟองใหญ่มากเมื่อกี้จริงเหรอเดี๋ยวนี้เดี๋ยวพี่ต้องลงไปพิสูจน์แล้วแหละไม่เอาอะไรมาถึงตรงกลางแล้วจะกลัวอะไรกลับได้ไหมเมื่อกี้ยาวใหญ่มากเฮียอย่างเงี้ยมันต้องลงไปพิสูจน์กันหน่อยแล้วเฮียอะไรมันจระเข้เยอะพี่โดนแดกอ่ะเฮ้ยจริงเหรอไม่เอามันตายไม่ได้จริงนะทำไมอ่ะช่วยไม่ได้เลยเหรอไม่มีใครช่วยนะพี่มันจะเป็นจระเข้ได้ยังไงหนักมากอีกแล้วอ่ะเล่นน้ำเยอะๆแล้วมันก็มีตัวอะไรก็ไม่รู้อยู่ใต้ข้างล่างแล้วอู๋ก็บอกว่ามันไม่มีหรอกพี่ไม่มันไม่มีแต่ว่ามันอยู่หน้าน้ำเปล่าเราก็ไม่รู้ไงถ้าเกิดกลับมาพี่แบบเป็นยังไงขาพี่หายยังไงเราอู๋แม่งสตาร์ทเรือเป็นอยู่คนเดียวพี่จะบอกว่าถ้าเกิดพี่พิสูจน์ได้พี่จะแบบว่าทำให้ทุกคนอุ่นใจโอเคมันตายยังคือเมื่อกี้ไอ้จะเล่าให้ฟังเฮ้ยลงไปปุ๊บอ่ะจระเข้แม่งมาขัดขาเว้ยไหนเลยสะบัดต่อยมันเว้ยเป็นยังไงตลกจิ๋ว
เออขึ้นไปชั้น2แป๊บนึงลึกมั้ยลึกอยู่โอ้โหหาไม่ถึงอยู่แล้วอันนี้เราฝึกประจนภัยนะอย่ากลัวบ่อเนี้ยมันไม่มีอะไรกูจะบอกให้แต่ธรรมชาติเราไม่รู้ไอ้งูล่ะเออว่ะมันมีแต่มันไม่มาหาเราพี่พูดจริงๆมันกลัวคนเว้ยปัดก็ไม่ต้องไหว้ขาเนี่ยรอจนง่วงแล้วเนี่ยเห็นไหมผมง่วงนอนแล้วค่ะผมไม่ลงแน่นอนค่ะพี่จะไม่โดดก่อนเพื่อให้ทุกคนรู้สึกความกล้าไอ้ไอ้บอลไอ้บอลมาขาไอ้ยังไม่มาบอลนี่ผมคิดถึงไอ้เหลือมที่มากำลังว่ายใต้น้ำอ่ะคือแม่นี่ใครนี่คือตัวเฮียเออพี่เมย์สตาร์ทเครื่องปั๊มเงินเลยนี่ดูเขามองตามเขาอยากเล่นด้วยมาเกลงมาทำไมลูกมาถึงจะไม่เอาเลยแต่หนูก็ต้องฝึกนะคะไปลูกไปไม่น้ำนะปั๊มแปมนี่นั่นแหละครับจะขึ้นแล้วค่ะไหวเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวอุ้ยแต่มาเฟียก็ไหวเก่งเหมือนกันนะเนี่ยแล้วหนูจะมาฝนกับป้าทำไมล่ะลูกดูหน้าเขาผมจะขึ้นอย่างเดียวเลยล่ะครับเงี้ย Let's go man ป้าจับให้โอ้ผมก็เก่งเนาะใช้ขาว่ายน้ำเร็วๆผมใช้ขาลอยตัวนะครับเนี่ยลงมาลูกเราเที่ยวไปไหนล่ะเฟียครับไปผจญภัยจริงๆนะครับในกระแสน้ำเนี่ยเราอาจจะแบบเข้าฝั่งไม่ได้นะครับเราต้องหาอาหารกินนะครับบนแพแล้วก็ก่อไฟช่วยกันนะครับบนแพโดยที่ทำให้แพเนี่ยห้ามไหม้นั่นเองโอเคหัวไปอยู่ดันหันไปบอสก่อนจะไปแตนเนี่ยเราเจอในป่าเราอาจจะเจอเหตุการณ์แบบนี้นะครับมีแตนมีอะไรเต็มไปหมดเลยนะเป็นหัวเสือด้วยเปล่าเนี่ยเฮ้ยเวลาเราจะเหตุการณ์อะไรอย่างเงี้ยเราต้องช่วยกันสามัคคีกันทันทีเลยเอาสถานการณ์แบบนี้ไม่จะมาออกมาไม่ดีดิเอากลับยังไงอ่ะสถานการณ์แบบนี้เอาอีกแล้วอีกไม่ได้ได้ได้เดี๋ยวพี่ทำให้แต่เราจะไปพักแพกันตรงนี้ไหมได้แพตรงทอไม้ป้าปักแพเลยอาโปงมาลูกมาอาโปงเข้าไปอยู่ในฐานทัพก่อนครับไปโอ้ยมาเที่ยวครั้งแรกตื่นเต้นนะลูกไอ้เอ็มยูโอ้พี่เมย์ฮะปอกแปลงได้เปลืองมากเลยหันมาอีกด้านหนึ่งสิไอ้ด้านที่ปอกอ่ะฮะปอกให้ปลากินเหรอแมีล่าหมูเออแล้วก็ของปอดของอูเลยจริงๆตรงนี้จะเป็นที่นั่งเล่นนะครับแต่ว่าเราปรับเปลี่ยนนะตามเราแบบต้องการเลยเรา DIY เอานะครับก็เอามาทำอาหารดีกว่าเรามายืนกินกันนะแล้วเสร็จแล้วค่อยเคลียร์ออกไปไก่ปิ้งอันนี้ไว้ลงริมๆก่อนนะครับอันนี้ย่างมาแล้วอันนี้อุ่นอันนี้ซื้อมาแถวสตูดิโอไม่ได้เรียกว่าอุ่นแล้วนี่เรียกว่าเผาแล้วเนี่ยแล้วผมทำยังไงอ่ะก้อนกินมันบ้าให้มูแล้วครัวให้มันซุกใส่ประเดี๋ยวครัวกูจริงให้อยู่คนละซิมเบอร์อะไรอ่ะกินมันบ้าให้มูแล้วครัวให้มันซุกใส่เครื่องปรุงกับพริกบางนาวกับแดกโคลซิงให้ผมคนละซิมเบิร์งตามแบบได้ความได้ทำให้มันสุกไอ้พี่ก็ไปทำลาบให้หน่อยได้ไหมได้เลยโอเคไปเอาไว้ทำลาบนะครับเมนูวันนี้จะเอาไว้ลวกหมูสุดยอดเลยครับพี่กัสต้องยืนนิ่งๆนะเดี๋ยวมันเอียงเป็นไรวะเดี๋ยวพ่อเหรออ่ะมะนาวตอนนี้บอลก็กำลังป
ต้องเข้าหางเสือนะครับแบบอัตโนมืออัตโนมัติกลัวหมูให้มันสุกก่อนหมูลงมาเสร็จปั๊บนะครับเพื่อนๆครับแล้วก็ตรงบริเวณนี้เดี๋ยวผมจะฮอตดอกเนาะกริลซัสเซจยัสกุนเพลสฮอตดอกด้วยหนึ่งอันเดี๋ยวเราก็รอสุกครับตอนนี้ไม่มีอะไรฮะนี่มีน้ำจิ้มกับแตงกวาด้วยสวยเอาไว้ตรงนี้อ่ะเดี๋ยวกินพร้อมๆกันด้านล่างนี้ก็จะมีลูกตาเอ๋โอ้ไม่มีใครเล่นกับหนูเลยทำไมอาปองอยู่ไหนน่ะอาปองอยู่นี่สวัสดีครับมีอะไรเจออาปองสงสัยแต่ป๊าเข้ามาหาลูกมาอาปีอาป๊าเข้ามาหาลูกเออไหนโอ้โหบ้านฟันขังลูกเหมือนอาปองมาเอ้ยมันเหมือนเป็นอ่างเนี่ยอ่างจากุซี่อ่ะเอออนาคตเดี๋ยวผมทำแบบดีกว่านี้จริงไหมอันนั้นเกาะสวรรค์เลเวล1เราเป็นโฟมเกาะสวรรค์เลเวล2เราเป็นแพรเดี๋ยวรอดูเกาะสวรรค์เลเวล3เราจะจัดเต็มกว่านี้ครับจริงเหรอถ้าเกิดฝนตกขึ้นมานะครับเราก็จะหลบกันอยู่บริเวณตรงนี้แหละนะฮะโอ้มาเปียบังหน้าเลยบริเวณตรงนี้เนี่ยน่าจะเป็นจุดนอนที่ดีที่สุดนะครับมันอาจจะมีคนนอนข้างนอกด้วยแหละอย่างผู้ชายเงี้ยนะครับแต่อย่างพี่เมย์เนี่ยควรจะนอนข้างในนี้เพราะปลอดภัยแล้วก็ก๊อตล่ะมีบันไดอย่างพี่ก๊อตนอนในน้ำก็จะถึงแล้วผมแป๊บเดียวอ่ะบอสอ่ะหนูเป็นนักประจัญภัยเลเวล2แล้วนะครั้งที่1ไปทะเลเนาะครั้งที่2มาบึงข้างๆบ้านครับคิดอะไรดูหน่อยเยอะเลยนะวันนี้ว่ายน้ำได้ด้วยป้าภูมิใจตัวหนูนะป้ารักหนูนะครับเฮ้ถึงฝั่งแล้วเหรอตรงนี้เลยที่อู่ถ่ายวิดีโองูให้ดูอ่ะตรงนี้เลยเนี่ยจริงเหรอตรงนี้เลยโพงนี้เลยเราจอดก่อนออกไปเนี่ยเหรอใช่แต่ไม่เป็นไรมันไปแล้วมันกลัวคนมันไม่อยู่กับที่หรอกไม่ใช่บ้านมันหรอพี่ใช่ไม่มีเรากินข้าวกันดีกว่าครับเพื่อนๆไปไม่เชื่อแล้วโอ้ก็ต้องมาครับมือนี่มาครับผมนี่เซฟเตียนปลาเน่านะครับผมแล้วหนูจับกินมือนี่ว่ามีอย่างครับลาบหมูเดี๋ยวพอโลกไตถามหาแล้วแม่ใส่ไลน์แซ่บไลน์ใส่หน่อยแซ่บหน่อยหนัวใช่ไหมฮะใช่ใส่เข้าไปนี่ไม่ทำยาอยู่อ่ะนี่ไงไส้กรอกย่ำเยอะอุ้ยทำไมไส้กรอกไม่อ่ะอ้าวไม่เห็นหรอกไม่เห็นนะอันถ้าเกิดไปอยู่ในป่าจริงๆประจนภัยจริงๆมันมีจำกัดนะทำแบบนี้ไม่ได้นะโดนผิดตกเรือนะเยอะจี๊ยบมาครับผมต่อไปใส่พริกครับผมก็จะมีเม็ดเลมอนนิดหน่อยไม่เป็นไรแตะในปากเลยครับนี่ดูครับน้องมาเฟียเนี่ยเป็นลูกอีสานนะน้องดูสิเออแพ้เลยคนจากอีสานไอ้คนบ้านไหนเนี่ยนะครับผมอาปงเขาไม่ชอบกินนะจ้วงไปเลยเออนั่นแหละนี่นัวยังไงครับผมฝีมือเพื่อนไม่ทำอร่อยหรอวะอร่อยไหมไฟแดนปลาร้าเน่าเฮ้ยเชฟวากับเชฟก็สองสามีภรรยาเราไม่เป็นสามีภรรยาตอนไหนโอ้ยคำแหลกพูดจะก็ติดคอทำดีๆทำดีๆทำแบบมันมีคนมาไปตรงนี้มีคนมาเป็นไรมันมีคนมาอ๋อมีคนมามีคนมามันกลมกล้องกลมกล่อมเนี่ยผมชอบหอมเนาะก็จะกินไปเดี๋ยวอันเนี้ยไม่จะเอาไปซ่อมใช่ไหมต่อไปเราจะเก็บออกไปใช่ไหมผมเห็นภาพแล้วอันไหนมากตอนมันกระเด็นหนอต้องเอาเหล็กที่มันใหญ่กว่านี้มาเชื่อมครับเพราะว่าเหล็กที่ให้มันบางเกินเพราะว่าถ้าเกิดมันไม่ใช่เครื่องตัดหญ้ามันเป็นเครื่องแบบว่าเดินเรือปกติอ่ะมันก็จะไม่มีปัญหาอุ้ยอู้ช่ำมากพี่เมย์โอ้โหพี่เมย์เอาอู๋เป็นมะเร็งไงเอาอู๋เป็นมะเร็งตายเพราะเครื่องมือเลยกินให้พี่ก้อนกินด้วยฮะเอาเลยตอนนี้เลยปลาข้าวเหนียวครับนี่งับเลยอย่างเร็วเลยเฮ้ยแจ็คส่งรถเด็ดนะครับขอสีน้ำเงินรถหอยเย็นขอไปเซอร์ไพรส์ซี่ขอสีต้นรถพุ่มพวงพี่เกลือนะครับผมรถสองรถจ้าขายซื้อได้ที่ร้านขายชั้นนำทั่วประเทศเลยนะครับแจ็คขนมเดียวคนดีไปหาลองกันดูอร่อยทั้งคู่เลยปังกินให้หมดก่อนเขากลับนะปากกินลูกกลมต่ำปากกินปองอ่ะโอ้ยว่าสีนี่โอ้ยเสียดายว่ะไม่มีครบเพลิงไปเราหลานไม่ไปจ้าไป